ลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะในช่วงที่2รายการนะคะในช่วงนี้ค่ะเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วน้องมิ้นว่าเราเนี่ยนะจะเชิญคุณหมอนะคะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโรคไมเกรนค่ะนะคะและตอนนี้ท่านนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะนายแพทย์กฤษดาไตรธรรมค่ะอายุรแพทย์ด้านประสาทวิทยาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะมันเป็นคำถามโรคแปลกมากเลยว่าครับไมเกรนคืออะไรคือคนที่ปวดจะทราบแต่คนที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเนี่ยจะนึกไม่ออกว่าไมเกรนคืออะไรคะคุณหมอก็คือไมเกรนนี่จะเป็นอาการปวดศีรษะชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีคาแรคเตอร์เฉพาะซึ่งแตกต่างจากอาการปวดทั่วไปอื่นๆนะครับคาแรคเตอร์ของเขาเป็นยังไงคะคุณหมออาการปวดของโรคไมเกรนเนี่ยจะมักจะเป็นนะครับเป็นข้างใดข้างหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าเป็นเนี่ยอาจจะเป็น2ข้างได้อาจจะปวดบริเวณหน้าผากได้บริเวณด้านหลังได้นะครับร่วมกับอาการปวดเนี่ยจะปวดค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆครับอ๋อทีละนิดทีละนิดสมมุติว่าวันนี้มดปวดข้างซ้ายครับครั้งหน้ามดเป็นเนี่ยมดกลายเป็นปวดข้างขวาอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคะได้ครับแต่ว่านอกเหนือจากอาการปวดแล้วมันจะมีอาการเพิ่มอีกนอกจากนั้นก็คืออาการปวดเนี่ยมักจะปวดนานนะครับนานกว่าปวดหัวธรรมดาใช่อย่างน้อย4ชั่วโมงขึ้นไปนะปวดต่อเนื่อง4ชั่วโมงเลยนะคุณหมอโดยที่เรายังไม่ได้รักษาอะไรพวกนี้นะครับแกต้องรู้แล้วแหละว่าแกเป็นไมเกรนปวดต่อเนื่อง4ชั่วโมงใช่ว่าตายได้ร่วมกับที่มีอาการสัมพันธ์กับถ้าเวลาปวดศีรษะแล้วเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายมีการทำงานต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้อาการปวดเนี่ยเป็นมากขึ้นอีกเราจะต้องพักถึงจะดีขึ้นนะครับแล้วก็อาการที่นอกเหนือที่ไม่เหมือนอาการปวดอื่นๆก็คือมักจะมีอาการร่วมเช่นอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับคลื่นหรือว่าผะอืดผะอมอะไรเงี้ยครับพวกนี้จะใช่พวกนี้จะเป็นจะสัมพันธ์กับกลุ่มโรคไมเกรนแล้วก็มีอีกอาการนึงซึ่งพบได้ประมาณ 20% ที่ไม่เหมือนโรคปวดหัวอื่นเลยคืออาการนำอาการนำของโรคไมเกรนนะครับอาการนำพวกนี้ก็คืออาการที่คนไข้จะมีลักษณะเห็นแสงเห็นผิดปกติขึ้นมาคุณพระนี่ไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์หรอคุณหมออยู่ดีก็เห็นแสงนี่คือเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคือเหมือนว่ามีอาการทางสายตาที่มันผิดปกติไปประมาณ5นาทีถึง20นาทีแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าอาการนำแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอาการปวดหัวตามมาถ้าเกิดอย่างเงี้ย1ถึง2ครั้ง3ครั้งอะไรพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นโรคไมเกรนที่มีอาการนำซึ่งจะไม่เหมือนโรคอื่นอ๋อแสดงว่าโรคไมเกรนนี่คือไม่ได้เกิดเฉพาะที่ระบบสมองหรือว่าระบบส่วนศีรษะคือมีสามารถมีส่วนอื่นนำตามได้ด้วยนอกเหนือจากนั้นนอกจากอาการที่มีอาการทางสายตาอยู่แล้วยังอาจจะมีอาการชาข้างใดข้างหนึ่งนะค่ะมีความรู้สึกต้องตายแล้วคุณมีลักษณะความรู้สึกที่ผิดปกติก่อนแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีปวดหัวตามมาเขาเรียกว่าเป็นอาการนำคุณหมอคะแล้วนี้ไมเกรนนี่เขามีอาการแบบแยกระดับไหมแบบว่าแบบเบาๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับก็คือในแง่เรื่องอาการปวดเนี่ยก็คือมันแล้วแต่คนด้วยบางคนปวดมากปวดน้อยนะขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพที่ในสมองว่าเป็นเยอะแยะแค่ไหนเป็นมานานแค่ไหนนะฮะร่วมกับภาวะร่างกายด้วยเช่นถ้าตอนนั้นอ่อนแอหรือว่ามีประจำถ้าเป็นผู้หญิงมีประจำเดือนหรือมีไข้อะไรพวกนี้ก็จะทำให้อาการปวดเป็นมากขึ้นได้ค่ะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอาการปวดหรือว่าระดับความรุนแรงในการปวดขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพในสมองหมายถึงว่าสภาพในสมองเราถ้าอย่างนั้นเรียนถามต่อค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นในสมองหนูคะถึงได้เป็นไมเกรนคุณหมอเขาบอกว่าไมเกรนเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนนะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เป็นไมเกรนแล้วลูกก็จะเป็นไมเกรนเขาจะรู้จักใช่คือเป็นลักษณะสมองที่ถูกกระตุ้นได้ง่ายจากสาเหตุใดก็ตามหลายๆอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมเช่นอากาศร้อนอากาศหนาวอากาศเย็นนะครับหรือว่าอาหารบางอย่างนะครับเช่นพวกของหมักดองถ้าเป็นคนไทยนะของหมักดองพวกนี้กินปลาร้าปวดหัวอย่างเงี้ยหรออาจจะเป็นไปได้ไงพี่มดก็อาจจะกระตุ้นให้เป็นได้กระตุ้นให้เป็นไหมอดนอนนะฮะทำงานเยอะพักผ่อนน้อยนะครับพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นสาเหตุได้ก็ไม่ใช่เป็นสาเหตุเป็นสิ่งที่กระตุ้นเป็นกระตุ้นถ้ากระตุ้นแล้วคนที่มีโอกาสที่จะเป็นโรคไมเกรนคือคนที่ถูกกระตุ้นได้ง่ายแล้วก็ไม่สามารถดับยั้งได้นะครับในสมองก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นมีเส้นเลือดที่มันขยายตัวผิดปกติร่วมกับมีบริเวณของเส้นเลือดที่ขยายตัวนั้นก็จะมีเนื้อสมองอยู่ด้วย
นะครับแล้วก็มีเส้นประสาทอยู่ทั้ง3อันเนี่ยจะคือกระตุ้นซึ่งกันและกันทําให้เกิดอาการปวดได้ทําให้ลักษณะคาแรคเตอร์ของการปวดอย่างที่ผมพูดไปว่าบางคนก็ปวดแบบตื้อๆมาก่อนก็เป็นปวดที่เนื้อสมองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปวดตุบๆก็อาจจะมีเส้นเลือดอักเสบตามขึ้นมาอาจจะปวดทั้ง2อย่างเลยก็ได้แต่ว่าทั้งตื้อทั้งตุบคือได้ทั้งคู่ทุกอย่างเลยนะฮะถามว่าเวลาเราเวลาคนไข้มาเราต้องจับอาการดีๆว่าหรือว่าเล่าให้หมอฟังดีๆว่าเริ่มยังไงมันเป็นเหมือนเป็นเรื่องดาวว่าเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างเงี้ยอ๋อมีหน้าล่ะมันไม่ใช่สตอรี่มานานแล้วมันไม่ใช่บอกว่าปวดหัวแล้วบอกว่าเป็นไมเกรนไม่ใช่ก็คือมันจะต้องนี่เป็นความรู้มากขั้นตอนไม่รู้เหมือนกันเพิ่งทราบค่ะคุณหมอว่าในสมองเราเนี่ยมันบอกได้ว่าเราปวดเกิดมาจากส่วนไหนน่าจะมีทั้งเนื้อสมองมีทั้งเส้นเลือดแต่ทั้งหมดทั้งมวลเวลาผิดปกติปุ๊บมันจะแสดงบ่งบอกอาการด้วยการปวดใช่ถูกไหมคะเพราะว่ามันจะมีตัวรับความรู้สึกอยู่อ๋ออย่างนี้ก็คือผิดปกติปุ๊บก็จะมีเส้นประสาทรับความรู้สึกแล้วก็แปลผลออกมาเป็นอาการปวดค่ะโดยที่การปวดไมเกรนเนี่ยจะต้องมีสิ่งกระตุ้นมาแล้วทำให้ปวดส่วนใหญ่ใช่ครับคราวนี้เรียนถามคุณหมอต่อค่ะว่าคนเราเนี่ยสังเกตได้ไหมว่าคือเป็นไมเกรนเนี่ยอย่างเช่นบางคนปวดหัวแป๊บนึงหายอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องกี่ชั่วโมงขึ้นไปหรือว่าระยะเวลากี่วันมาเป็นรอบไหมไมเกรนก็คือส่วนใหญ่ปวดไมเกรนเนี่ยถ้าในประสบการณ์ที่เริ่มเป็นใหม่ๆคนไข้ก็ไม่ได้รับการรักษาอะไรพวกนี้มันก็จะปวดค่อนข้างนานปวดจนกระทั่งบอกว่าทำงานไม่ไหวละต้องขอพักละอะไรเงี้ยก็คือถ้าตามตำรามันก็คือ4ชั่วโมงขึ้นไปใช่ไหมครับแต่บางคนถ้าเคยมีประสบการณ์ในการปวดเขาก็กินยาหรืออะไรพวกนี้เขาก็จะหายได้เร็วขึ้นแต่อย่างน้อยก็เป็นหลักชั่วโมงเนาะซึ่งแตกต่างจากปวดหัวอย่างอื่นปวดหัวอย่างอื่นก็อย่างมากก็10-20นาทีก็หายถ้ากินยาหรือนอนหายใช่ก็มักจะไม่ค่อยหายเท่าไหร่ตื่นมาคือต้องทานยาต้องทานยาหรอคุณหมอคะทำไมอาการของไมเกรนมันถึงสัมพันธ์กับดวงตาคะคือบางคนเห็นแบบว่าปวดแบบตาปวดไปหมดน้ำตาไหลเลยก็มีก็คืออย่างที่พูดไปก็คือการเกิดไมเกรนก็เกี่ยวกับเส้นเลือดเกี่ยวกับสมองใช่ไหมฮะทีนี้อาการที่พูดถึงเรื่องตานี่ก็คือมันไปเกิดที่สมองด้านหลังที่เกี่ยวกับการมองเห็นอ๋ออยู่ที่สมองด้านหลังใช่ก็คือเป็นอาการเตือนแล้วก็สเปรดก็คือกระจายมาด้านหน้าทำให้เกิดอาการปวดมากขึ้นก็คือสมองด้านหลังรับภาพรับอะไรพวกนี้มันก็ถูกกระตุ้นชั่วคราวแล้วก็กระจายไปที่อื่นจนกระจายไปที่อื่นนี่หมายความว่าเขาก็ปวดหัวค่ะเขาเรียกว่ามีประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะมีน้ำมูกไหลน้ำตาไหลในระหว่างที่ปวดหรือขึ้นไส้อาเจียนใช่มันแล้วแต่ว่ามันไปกระทบเพราะว่ามันทำให้ในท้องเนี่ยพวกน้ำย่อยอะไรมันทำงานผิดปกติมันก็ทำให้เกิดอาการอึดอัดขึ้นไส้ได้คุณหมอคะมันไม่เกี่ยวกับที่เราปวดหัวมากๆจนน้ำตาไหลเองไหมแบบเจ็บฉันไม่เคยปวดหัวขนาดนั้นอ่ะแบบเจ็บมากๆแบบตุบตุบตุบอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าไม่ครบเกณฑ์ในการวินิจฉัยนะฮะมันก็จะมีกลุ่มโรคบางโรคที่ปวดศีรษะแล้วก็มีอาการทางตาแดงอะไรพวกนี้น้ำตาไหลแต่ว่าไม่ใช่ไมเกรนเพราะว่าไม่เข้าเกณฑ์ในการวินิจฉัยคนไข้ที่คุณหมอเจอค่ะหญิงหรือชายเป็นไมเกรนมากกว่ากันส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็นมากกว่าเพราะอะไรอ่ะก็ตักทฤษฎีเขาบอกว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องฮอร์โมนฮอร์โมนเพศนะฮะผู้หญิงก็มักจะเจอไมเกรนได้มากกว่าผู้ชายในช่วงไหนบ้างช่วงที่มีประจำเดือนนะครับหรือช่วงที่ตั้งครรภ์นะครับหรือว่าไม่มักจะไม่พบตอนหลังหมดประจำเดือนคือหมายความว่าพอหมดประจำเดือนไปถึงแก่แล้วดีไม่เป็นอาการไมเกรนใช่เขาก็เลยบอกว่าสัมพันธ์กับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มันต่ำลงมาค่ะคุณหมอคะแล้วทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องเพศไปแล้วพี่มดเลยอยากทราบว่าวัยไหนเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นโรคไมเกรนแบบยอดฮิตเลยก็คือจริงๆถ้าตามทฤษฎีมันก็อย่างอายุก็ประมาณอายุวัยรุ่นนะฮะ15เป็นแล้วหรอถึง15ปีถึง55ปีครับคำตอบคือทุกวัยป่ะ15-55ไม่ก็คือมันกว้างมากกลางเพราะไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าไอ้ตอนที่เขาเขียนตำลงตำราเนี่ยคือถ้าเด็กไปเขาอาจจะอธิบายไม่ได้เขาอาจจะบอกไม่ได้ว่าเป็นไงใช่ใช่ผมว่าก็คือถ้าอธิบายง่ายๆก็คงจะรู้เรื่องแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีพ่อแม่เป็นแล้วก็ต่อหรือว่าคนช่วงนี้วัยนั้นน่ะจริงๆมันมีสิ่งกระตุ้นได้ง่ายด้วยอดนอนความเครียดเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ย้อนถามค่ะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าไมเกรนเป็นแบบนี้มีอาการปวดมีลักษณะเฉพาะในทางการแพทย์ค่ะเขามีวิธีการรักษาไมเกรน
อย่างไรบ้างมีกี่วิธีครับหมอก็คือถ้าตามหลักการจริงๆก็คือรักษาอาการปวดก็คือถ้าปวดปุ๊บก็รักษาให้หายปวดแล้วก็จัดการบรรเทาปวดไว้ให้อันที่สองก็คือให้ป้องกันไม่ให้เป็นอีกรักษาอาการปวดอย่างไรบ้างคะคุณหมอก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยายาที่ให้เนี่ยเขาเข้าไปทำอะไรกับสมองหนูคะทำไมถึงหายปวดก็อย่างที่บอกมันก็ตามกลไกของโรคค่ะก็ยาบางตัวนะลดเส้นเลือดก็คือทำให้เส้นเลือดมันหดตัวทำให้อาการปวดตุ๊บๆหายไปแถมยังไปยับยั้งระบบประสาทอัตโนมัติที่ทำให้ขึ้นไส้อาเจียนด้วยก็เลยทำให้คนไข้ไม่ต้องกินยาหลายตัวกินตัวเดียวจบใช่แต่ว่าในกรณีไมเกรนที่เพิ่งเป็นแล้วก็ปวดธรรมดาเป็นการอักเสบของเนื้อสมองอะไรพวกนี้ก็เป็นยาแก้ปวดธรรมดาได้ยาแก้ปวดที่ทั่วไปที่เรากินอะพารานี่ก็ได้แต่ว่าก็อาจจะออกฤทธิ์ได้นิดหน่อยอะไรได้ช้าแล้วก็อาจจะไม่นานกินแล้วก็ต้องกินอีกอะไรเงี้ยก็จะมีกลุ่มพวกแก้ปวดที่ทั่วๆไปอะฮะแก้ปวดไมเกรนเนี่ยนะคะคุณหมอทานต้องมีอาการถูกไหมคะไม่ใช่ยาประจำตัวที่ต้องกินทุกวันใช่ครับทานเมื่อมีอาการแต่ในกรณีที่คนไข้ที่เป็นอาการไมเกรนเป็นถี่นะฮะเช่นอย่างน้อยก็คือวันเว้นวันหรือ15ครั้งต่อเดือนนึงมากไปมาฉันว่าก็คือถ้าเขาเป็นอย่างนั้นเขาก็ควรจะต้องป้องกันโรคค่ะถ้าเราทิ้งไว้ให้เขาอาการปวดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะบางครั้งก็จะทำให้รักษายากแล้วก็ป้องกันมีผลต่ออะไรอ่ะชีวิตเขาอะนะวิธีป้องกันก็คือทานยาเหมือนกันในกรณีที่นั่นนะก็คือเป็นยาป้องกันยาป้องกันก็จะไม่ใช่ยาที่แก้ปวดก็จะไปแอคชั่นเกี่ยวกับพวกเส้นเลือดอะไรต่างๆนะครับคุณหมอคะอันนี้สงสัยมากต้องปวดหัวขนาดไหนถึงต้องไปพบแพทย์หรือว่าจะรู้ว่าแบบต้องไปตรวจไมเกรนตอนไหนไม่รู้ฉันปวดนิดเดียวฉันก็ไปแล้วฉันทนไม่ไหวคือคำถามนี้ตอบยากนะว่าก็คือข้อหนึ่งเนี่ยต้องรู้วินิจฉัยที่แน่นอนก่อนว่าคนไข้เนี่ยเป็นไมเกรนหรือเปล่าหรือบางโรคที่มันคล้ายไมเกรนแต่ไม่ใช่ไมเกรนนะหลักการที่หมอดูก็คือหมอจะดูคนไข้ก่อนดูคาแรคเตอร์การปวดนะครับแล้วก็ดูอายุคนไข้นะถ้าคาแรคเตอร์การปวดคือปวดอะไรที่ต้องมาหาหมอคือ เคยเป็นไมเกรนแต่ว่าครั้งนี้ปวดมากกว่าเดิมปวดจนทนไม่ไหวเขาบอกว่าปวดมากที่สุดในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าปวดทั้งกลางวันกลางคืนฉันพูดประโยคนี้ประจำเลยอ่ะกินยาแล้วไม่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกินยาแล้วไม่ดีขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราอาจจะมีโรคแทรกซ้อนหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นโรคอื่นร่วมด้วยหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีไข้ร่วมกับมีอาการปวดหรือเปล่ามีอาการอื่นมันอาจจะนำพาไปสู่โรคอื่นแล้วก็ปวดที่แบบไมเกรนแปลกๆเช่นไมเกรนที่เป็นข้างเดียวตลอดไม่มีย้ายข้างเลยมันก็อาจจะมีอะไรในสมองหรือเปล่าอันนี้เราก็อาจจะต้องมาต้องเช็คดูที่จะต้องมาพบแพทย์นะแล้วก็ส่วนอายุหมอพูดไปแล้วคือเราไม่มีนิฉัยคนไข้ไมเกรนอายุมากๆอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะครบอาการครบนะแต่ถ้า50กว่าๆ50อะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าคุณหมอคะถ้าเราทิ้งไมเกรนไว้นานๆมันจะกลายไปเป็นโรคสมองเสื่อมเป็นโรคมะเร็งในสมองหรือเป็นโรคเนื้องอกไหมคุณหมอในปัจจุบันเนาะก็ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่พูดถึงแต่ว่าในปัจจุบันเขาตามคนไข้ที่เป็นไมเกรนนะครับโดยเฉพาะไมเกรนที่เห็นภาพนะครับไมเกรนที่มีอาการเตือนนะฮะเขาบอกว่าเนื้อสมองจะผิดปกติแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แก่แล้วเป็นอ่องแบบไม่ก็คือเขาเอ็กซเรย์แล้วเนื้อสมองผิดปกติแต่ว่าไม่ได้พูดถึงอาการว่าจะมีอาการผิดปกติหรือเปล่าแต่ว่าเขาพูดถึงเด็กๆนะที่เป็นไมเกรนแล้วก็รักษากับไม่รักษานะเขาตามดูเขาบอกว่าเด็กที่เป็นไมเกรนแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาเนี่ยก็จะเกิดพวกสมองทำงานไม่ดีก็คือถ้าเทียบกับคนที่รักษาเนี่ยค่ะเอาเป็นว่าถ้าป่วยไปพบแพทย์ดีกว่านะคะข้อมูลยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ